รวมดาราทีมคริสต์มาสจัดเต็มคอสตูมสุดปังต้อนรับลมหนาวรวมดาราทีมคริสต์มาสจัดเต็มคอสตูมสุดปังต้อนรับลมหนาวรวมดาราทีมคริสต์มาสวันคริสต์มาสปีพ.ศ.ศาลา2563เหล่าคนบันเทิงออกมาเฉลิมฉลองแต่งตัวต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกันอย่างจัดเต็มด้วยคอสตูมสุดครีเอทที่เห็นแล้วต้องตื่นตาตื่นใจไปกับสีสันผสมผสานด้วยสีเขียวและสีแดงจัดได้ว่าอลังการไม่ผิดหวังกันอย่างแน่นอนสิบฉายาคนบันเทิงประจำปี2563ดาวรุ่งดาวร่วงแห่งปีระลึกความหลังรวมเหล่าดาราแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์สุดปังคนดังวันฮาโลวีนดูแล้วสุดหลอนมาเต็มทั้งน่ารักทั้งแซ่บปังมากๆไม่มียอมกันมาเริ่มกันที่ซุปตาสาวอ้ําพัชราภามาในลูกสาวเปรี้ยวดูแล้วละมุนตาสุดๆด้วยหน้าตาสุดเป๊ะที่ใครเห็นแล้วต้องบอกว่าแอบเซ็กซี่เบาๆนะเนี่ยรวมดาราทีมคริสต์มาสชมพู่อารยาเอฮาเกตมาในคอสตูมสีแดงลายสก็อตถ่ายรูปคู่กับต้นคริสต์มาสสุดเฉิดฉายส่วนอีกหนึ่งรูปเป็นทีมคริสต์มาสเช่นเดียวกันเลิศถึงขั้นสามีถามว่าแต่งตัวเป็นต้นคริสต์มาสทำไมรวมดาราทีมคริสต์มาสรวมดาราทีมคริสต์มาสญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันน่ารักจนเป็นที่หลายคนพูดถึงเห็นแล้วต้องใจบางกันเป็นแถวกับชุดเดรสสีแดงแจกความสดใสความสุขให้กับทุกคนรวมดาราทีมคริสต์มาสแต้วณัฐพรเตมีรักปีนี้มาในลุคสวยเปรี้ยวสวมเดรสสีแดงเต้นเพลง Last Christmas เรียกว่าเซ็กซี่สุดๆใหม่ดาวิกาโฮเน่ช่วงนี้ไปว่าจะไปไหนมาไหนคอสตูมเป๊ะตลอดด้วยสุดทรงองค์เอวที่ว่าใส่อะไรก็สวยไปหมดบวกความหน้าคมที่เห็นแล้วต้องบอกว่าน่ารักอะปันสุทัศตาอุดมศิลป์มาในลุคแซนตี้เหมือนทุกปีที่ผ่านมาเช่นเคยแต่ความน่ารักสดใสของสาวมวยคนนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยทีเดียวเบนปุญญาพรภูลพิพัฒน์จัดเต็มมาเต็มมากเทศกาลคริสต์มาสนี้ด้วยลุคแหวกแนวไม่เหมือนใครโดยได้ดีไซน์ลุคเป็นกวางเรนเดียร์ผมสีขาวเรียกว่าปังสุดๆคะแนนเต็ม10มิวนิษฐาจิรยั่งยืนมาในชุดเดรสเรียบหรูสีดำกับต้นคริสต์มาสที่จัดตั้งไว้ในบ้านเรียกว่าอบอุ่นมากวุ้นเส้นวิริธิภาพักดีประสงค์มาในเดรสสีดำวิบวับสุดเซ็กซี่ตุ๊กกี้จัดเต็มไม่เคยทำให้ผู้ชมผิดหวังกับทีมคริสต์มาสที่เห็นแล้วต้องว้าวไปตามๆกันต้องยกให้เธอคนนี้บอยพีซเมกเกอร์สวมบทลุงซานต้าเหมาข้าวกล่องช่วยเหลือลุงหาบมาขายบอยพีซเมกเกอร์สวมบทลุงซานต้าเหมาข้าวกล่องช่วยเหลือลุงหาบมาขายบอยพีซเมกเกอร์สวมบทลุงซานต้าเมื่อนักร้องชื่อดังบอยพีซเมกเกอร์เขียนเล่าประสบการณ์หนึ่งเจอลุงหับข้างกล่องมาขายจึงได้เข้าไปช่วยซื้อทั้งหมดเพื่อให้ลุงได้พักผ่อนได้ไวขึ้นบอยพีซเมกเกอร์สวมบทลุงซานต้าอ่านข่าวบอยพีซเมกเกอร์โอดผอมไปหมดแล้วเมื่อไหร่โควิดจะหมดเมียจะได้เลิกทำกับข้าวอ่านข่าวบอยพีซเมกเกอร์แจกอาหารน้ำดื่มฟรีช่วยเหลือคนตกงานพิษโควิดโดยเจ้าตัวเขียนโพสต์ผ่านไอจีบอยพีซเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมอร์รี่คริสต์มาสครับโดยมีข้อความทั้งหมดว่าในวันที่หลายๆคนเริ่มจัดงานฉลองคริสต์มาสแต่ก็ยังมีบางคนที่ต้องดิ้นรนนะว่าวันพรุ่งนี้จะกินอะไรวันนี้เลยขอเปลี่ยนจากนักร้องมาเป็นนักรีวิวร้านคุณลุงผัดไทย20บาทซะหน่อยเมื่อคืนหลังจากไปถ่ายลิฟงานวันคริสต์มาสเวลาประมาณ22:20 นเห็นคุณลุงแกยืนขายแบบเหงาเหงาอยู่พักใหญ่เพราะห้างเซ็นทรัลบางนาที่ลุงยืนขายอยู่ปิดแล้วเมนูร้านคุณลุงขายผัดไทยผัดซีอิ๊ว
ข้าวเหนียวหมูฝอยเมนูละ20บาทขายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4:00-4:00 นไปขายที่ตึกเนชั่นตอนเช้า9:00-12:00หน้าเซ็นทรัลบางนาและกลับมาขายอีกทีที่หน้าเซ็นทรัลบางนาตอนบ่าย16:00จนกว่าของจะหมดหันหน้าเข้าห้างร้านลุงจะอยู่ขวามือบอยพีซเมกเกอร์สวมบทลุงซานต้าสอบถามความเป็นอยู่ลุงได้ความว่าลุงอยู่กับแฟนแต่เลี้ยงเด็กอีก5คนผมถามว่าลูกทั้ง5คนเลยเหรอลุงบอกว่าไม่ใช่เขาไม่เลี้ยงก็เอามาให้เราเลี้ยงเราเลยต้องไปกู้เงินมาเลี้ยงผมได้ยินอึ้งเลยต่อวันลุงบอกว่าได้นอนวันละ 3-4 ชั่วโมงเพราะแกทำทุกขั้นตอนเองหมดเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสผมเลยถือโอกาสเป็นซานต้าให้ลุงได้กลับไปนอนเร็วขึ้น1วันใครผ่านไปผ่านมาไปอุดหนุนคุณลุงมาชิมได้นะครับลุงแกบอกว่าแกรับประกันว่าแกใช้ของดีมาทำครับผมกลับมาทานที่บ้านบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้ร้านดังๆเลยครับเลขเด็ดงวดส่งท้ายปีมนสิทธิ์โชว์ลอตเตอรี่ทีเด็ดในใจไม่สนแม้โควิดมาเลขเด็ดงวดส่งท้ายปีมนสิทธิ์โชว์ลอตเตอรี่ทีเด็ดในใจไม่สนแม้โควิดมาลั่นถึงแพงก็สู้งวดนี้ชอบ021-061-464โปรดใช้วิจารณญาณในการดูหวยมาถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30 ธันวาคม 63ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของปี2563งานนี้นักร้องลูกทุ่งดังมนต์สิทธิ์คำสร้อยจึงไม่พลาดมาแจกเลขเด็ดให้นักเสี่ยงโชคได้รวยรวยเฮงเฮงปังปังไปพร้อมกันหลังจากก่อนหน้านี้มนสิทธิ์โพสต์โชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลเต็มไม้เต็มมือทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่5ใบ10ใบและ15ใบที่เกือบถูกรางวัลที่1-30 ล้านบาทผิดไปแค่ตัวเดียวมาแล้วแถมงวดที่แล้ววันที่1 ธันวาคม 63มนสิทธิ์ถูกเลขท้าย2 ตัวฟาดเงินรางวัลไปนอนกอดแบบจุกๆล่าสุดมนสิทธิ์โชว์ลอตเตอรี่ที่ซื้อมาพร้อมระบุว่าถึงโควิด -19 มาฉันยังสรรหาลอตเตอรี่เหมือนเดิมงวดนี้รวยดูกันให้จะชัดๆถึงแพงก็สู้ครับเพราะใจมันรักจัดซื้อมากซื้อน้อยก็ภูมิใจครับเพราะได้เลขในใจแล้วครับงวดนี้ชอบ021-061-464ตัดเอานะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการดูหวยหำมนสิทธิ์Oh,